าวแกนออกมาเปิดเผยกรีดลั่นน้ำตาไหลกลางแชทถกปมเลิกเปลี่ยนคุณรักมากแต่ไม่ไหวเผยใครบอกเลิกก่อนกับล่าสุดนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่มีความสำคัญที่ดีค่ะสำหรับนักร้องเสียงดีที่มีข่าวเมาส์มอยว่าเลิกลากันไปสำหรับคู่ของสาวแกนและเด่นคุณนั่นเองค่ะแม้จะคบหากันมาถึง6ปีแต่วันนี้ทั้งคู่ไปต่อกันไม่ไหวเลิกรากันไปแล้ว25พฤษภาคมที่ผ่านมาแกนเปิดใจทั้งน้ำตานะคะหลัง4เดือนที่ผ่านมาเด่นคุณและแกนเลิกกันวันแรกมดดำก็โทรไปหานะเด่นคุณยอมรับว่าเลิกกับแกนแล้วจริงๆแต่ยังไม่บอกใครแต่มาพดดำบอกว่าต่อให้ไม่บอกใครแต่ทุกคนเขาก็รู้อยู่แล้วตอนที่ข่าวอักษรย่อแกนก็ไม่คิดว่าหมายถึงแกนและเด่นคุณนะสาเหตุที่เลิกกันก็เพราะมีปัญหาสะสมและคนที่บอกว่าแกนเป็นคุณหนูเด่นคุณเป็นสไตล์บ้านๆจริงๆไม่ใช่เราเหมือนกันมากเลยนะไม่อย่างนั้นก็คงไม่คบหากันมา6ปีหรอกแล้วเลิกกันหลังวาเลนไทน์วันที่18กุมภาพันธ์อยู่ดีเด่นคุณก็พูดขึ้นมาว่าเราอยู่ด้วยกันมานานเราควรปรับจูนเพื่อที่จะไปต่อนะทั้งที่ตอนนั้นเราไม่ได้มีปัญหาแกนก็ยอมรับว่าตกใจและรับรู้ปัญหามาตลอดแต่เราก็เกรงใจกันมากจนไม่สื่อสารกันตรงๆบางอย่างเรามองข้ามไปเรื่องมันก็สะสมโดยไม่รู้ตัวจนเรารู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆทำให้เราลองห่างกันตอนนี้3เดือนเราไม่ได้เจอกันการที่เราลดความสัมพันธ์มันก็คือทางออกที่ดีที่สุดสถานะของแกนและเด่นคุณตอนนี้ก็คือติดต่อกันคุยกันเป็นเพื่อนกันมีอะไรก็ถามถ่ายให้กำลังใจเหมือนเดิมคล้ายๆคนตอนที่คบกันแต่ก็มีระยะห่างมากขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้คุยกันทุกวันนะมีความหวังดีให้กันเหมือนเดิมและเราผูกพันกันมากเมื่อถามว่าจริงไหมที่เด่นคุณอยากจะมีครอบครัวและแกนไม่พร้อมแกนก็บอกว่าวันนี้ก่อนจะมาแฉแกนก็ได้คุยกับเด่นคุณก่อนจะมาออกรายการนี้เด่นคุณก็ฝากบอกว่าให้พูดด้วยว่าเด่นคุณยังไม่ได้อยากแต่งงานและไม่พร้อมที่จะแต่งงานตอนนี้ควรจะเข้าใจว่าเด่นคุณอยากแต่งงานแต่แกนยังไม่พร้อมแต่งซึ่งไม่ใช่ต่างคนต่างไม่พร้อมแต่งทั้งคู่เรายังอยากทำงานและทำอะไรอีกเยอะเมื่อถามว่าอะไรคือสัญญาณที่บอกว่าความสัมพันธ์ยังคู่ไม่เหมือนเดิมแกนบอกว่าคือการที่เรามานั่งคุยกันบ่อยๆมันถี่ขึ้นและเราไม่ได้ทะเลาะกันแรงมดดำยืนยันว่าแกนและเด่นคุณไม่ได้ทะเลาะกันแกนก็ไม่ได้งอนด้วยเราทั้งคู่คือเหมือนกันเยอะมากมีข้อแตกต่างกันเหมือนกันที่เหมือนกันก็คือเราเป็นคนเย็นๆไม่หาเรื่องหรืองี่เง่าเราเลยทำให้มันมาแบบเรื่อยๆแต่มีปัจจัยอื่นทำให้บางครั้งการทะเลาะมันก็คือการทำให้คนได้มีโอกาสเปิดใจมากขึ้นเราเย็นทั้งคู่ก็เลยกลายเป็นเย็นชาแกนคิดว่ามีอะไรคือพูดและเคลียร์กันแต่เวลาพูดก็จะเกรงใจไม่เสียงดังแม้ว่าปัญหาจะจบแล้วแต่เราไม่ได้เคลียร์จากข้างในจริงๆมันก็เหมือนสะสมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เธอเปิดเผยค่ะ